มันมีเหตุการณ์ที่ดาบตำรวจในพื้นที่เมืองพัทยาจับบุหรี่ไฟฟ้ากับนักท่องเที่ยวจีนอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็มีการเรียกค่าปรับเนี่ย 60,000 บาทปรากฏว่าต่อรองไปต่อรองมา 30,000 บาทได้ไหมเอาได้อยู่ครับเรื่องนี้นะครับทางสมาคมมักกุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยออกมาแฉนะครับว่าดาบตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับนักท่องเที่ยวจีนพกพาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเรียกรับเงิน 60,000 บาทก่อนต่อรองเหลือ 30,000 บาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการสอบสวนพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับหลังจากนี้จะสอบสวนหาความผิดเพิ่มเติมเพื่อหาบทลงโทษตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทางทั้งสองฝ่ายด้วยครับฟังเสียงของทางเจ้าหน้าที่กันครับเมื่อวานได้รับนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบนะครับทางท่านผู้การภูธรจังหวัดชลบุรีครับการกำพลก็ได้ตรวจสอบที่พัทยานะครับก็นะครับมีมูลนะครับมีเรื่องเกิดขึ้นจริงทางท่านผู้การก็ตั้งนะครับพนักงานสืบสวนนะครับข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกตัวนะครับตำรวจท่านนั้นนะครับมาประจำที่สปก.เรียบร้อยแล้วครับยืนยันนะครับว่าใครผิดก็ต้องรับโทษตามนั้นดาบตำรวจนายนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยไปรายงานตัวกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็เปิดใจผ่านทางโทรศัพท์สั้นๆบอกว่าตนเองถูกกล่าวหายังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ใจไม่มีการรับเงินจากนักท่องเที่ยวตามที่ถูกกล่าวหานะครับพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้นางวิจิตราจำนันสิริผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเขต2ก็เดินทางมาที่สภ.เมืองพัทยาแห่งนี้ด้วยนะครับเพื่อติดตามแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะฮะเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงคงได้รายงานกันต่อนะครับค่ะแม่ก็คือหลายคนกังวลใจไงว่าเมืองเราบ้านเราเป็นเมืองของการท่องเที่ยวถูกไหมถ้าเกิดมีข่าวเฉาแบบนี้มันดังไปทั่วโลกก็ไม่ค่อยมีคนอยากมาเที่ยวมันเสียชื่อเสียงสิข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง